คุณนั่นเองมีอะไรอีกคะฉันนึกว่าประกันจัดการเรื่องรถเรียบร้อยดีแล้วในส่วนของรถเรียบร้อยดีครับแต่ต่อให้ประกันไม่จัดการผมว่าจัดการให้คุณแพงได้แน่นอนฉันว่าเราไม่ได้สนิทพอที่จะมาเรียกชื่อเล่นกันได้นะคะตอนนี้ยังไม่สนิทแต่เดี๋ยวก็สนิทครับขอโทษนะคะฉันขอตัวค่ะผมชื่อไตรชัดเป็นลูกพี่ลูกน้องของปุริมผมบอกแล้วไหมครับว่าอีกหน่อยก็ต้องสนิทกันแล้วรถคุณแพงต้องอยู่ในอู่อีกหลายวันเนี่ยผมเลยอยากอาสาพาคุณแพงไปกินข้าวกลางวันนะครับขอสปาร์คกิ้งวอเตอร์ขวดใหญ่นะครับคุณแพงอยากดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมครับสปาร์คกิ้งโอเคแล้วค่ะไหนค่ะซุปทรัฟเฟิลที่นี่ดีนะครับจานเส้นก็ทำดีค่ะแต่ถ้าคุณแพงไม่หนักแป้งเนี่ยสตูก็อร่อยนะครับนี่คุณเป็นญาติกับปุริมจริงๆเหรอคะทำไมเหรอครับไม่เหมือนกันเลยค่ะแปลว่าคุณไปเจอปุริมตัวจริงมาแน่นอนเลยมันพูดน้อยใช่ไหมครับนี่คุณกำลังหลอกให้แพงนินทาญาติคุณใช่ไหมคะคุณแพงนี่รู้ทันไปหมดเลยนะครับผมชอบคุณแพงนะครับคะในฐานะของแฟนปุริมนะครับผมผ่านอย่างแรกแพงกับปุริมยังไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างที่สองแพงคงไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตนะคะผมหมายถึงว่าผมอยากให้คุณสองคนได้คบกันจริงๆนะครับได้เจอผู้หญิงที่เพียบพร้อมอย่างคุณแพงปุริมมันน่าจะหายเป็นผีดิบได้บ้างอะขนาดนั้นเลยเหรอคะขนาดนั้นเลยครับผมอยากช่วยคุณจริงๆนะคือญาติผมมันกำแพงสูงมากไงถ้าคุณแพงเข้าผิดจังหวะมันจะยิ่งปิดประตูนะครับที่แพงต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเหรอคะไม่ต้องก็ได้มาคะแต่คุณสองคนเหมาะกันจริงๆนะครับลองดูหน่อยนะคุณถือซะว่าทำบุญกับญาติผมก็ได้แล้วแพงต้องทำยังไงคะอย่างแรกต้องไม่ให้มันรู้ว่าคุณรู้รายละเอียดมาจากผมไม่งั้นมันจะโกรธแน่ๆผมขอให้การพบกันของเราเป็นความลับของเราสองคนนะครับถ้าแพงไม่เล่นด้วยล่ะคะผมคงจะเสียใจมากครับที่ไม่ได้คุณแพงเป็นพี่สะใภ้CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ